สวัสดีครับสวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสใชดี่ครูแลเรีย้มครับวเจอกันวันนี้วันพฤหัสค่ะวันครพูฤนิหกัสโอเคใช่พฤวัหนัสพขฤองหปัระสเทศไทยนะคะประเทศไทยใช่เมื่อกี้ตอนครูเรียมบอกพฤหัสคุณนิกก็ดูเอ๊ะอ๋อเราอยู่คนละที่วันมันไม่เหมือนกันใช่แล้ววันพฤหัสที่เท่าไหร่วันที่29ค่ะอ่าโอเคเดือนอะไรครับเดือนกันยายนค่ะอืมปีพ.ศ.อะไรครับพ.ศ. 2565ค่ะอืมแล้วปีค.ศ.อะไรครับค.ศ. 2022อืมโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วที่ตอนนี้ที่ไทย9 โมง1นาทีครับ9โมงเช้าค่ะอืมเราพูดกันบ่อยๆนะว่าเป็นวันพระฤหัสแต่ใชวั่นถูกเต็มๆอ่ะที่พูดแบบยาต้วองๆก็จยะาวๆพฤหัสบดีแล้วคนไทยก็จะชอบพูดกันว่าอ๋อวันพฤหัสไม่สระผมนะเพราะสระบอดีบอดีก็ไม่ดีไไมม่่ใชด่ีขี้เกียจขี้เกียจขสี้ระเกียจใช่วันพุธตัดผมไม่ได้พฤหัสก็สระบอดีไม่ทำอะไรกับผมเลยดีกว่าใช่ใช่ต้องบอกนักเรียนก่อนว่าคำว่าบ่อเนี่ยมันเป็นภาษาเหนือแปลว่าไม่เดี๋ยวนักเรอียนีจะสางนงว่าอ้าวทำไมภาษาเหนือก็พูดบ่อนะอืมเหนือและอีสานใช่ไหมใช่เหนืออีสานบ่อก็ไม่อืมใช่คุณนี่ก็จะติดพูดคำว่าบ่อกับเพื่อนเพราะว่าแม่คุณนี่กลับมาจากลำพูนแล้วคุณนี่ก็จะได้ยินบ่อยพอเวลาเพื่อนพูดอะไรที่เป็นเกี่ยวกับไม่คุณนี่ก็จะใช้คำว่าบ่ออืมใช่ไหมหลายคนก็ใช้ขนาดคนที่อยู่ภาคกลางก็ยัองืพมูดเลยว่าบ่อดีบ่อไปอืมบางทีอะนะเอก็อแปลว่ใาช่ไม่ดีไม่ไปใช่ใช่ก็บอกไว้ว่านักเรียนจะได้รู้ว่าอ๋อแปลว่าอะไรทำไมเกี่ยวอะไรกับทำไมพฤหัสบดีได้เรียนรู้ภาษาเพิ่มภาษาเพิ่มใช่ใช่ครับเรียกครูเรียมตอนเนี้ยโทรศัพท์คุณนิกอะมันไม่ค่อยดีเออมคันรูไม่นคิ่กอยดีแล้วคุณนิกอะก็คิดว่าคือตอนแรกคิดว่าจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่อืมแสดงว่าตอนนี้เปลี่ยนใจเหรอคะเปลี่ยนใจเหรอคือตอนแรกเนี่ยอยากซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่าโทรศัพท์ที่คุณนิกใช้เครื่องเนี้ยใช้มามากกว่า4 ปีละโอ้อืมก็นานอยู่นะ4 ปีนานใช่ครับแต่ว่าเพราะว่ามันนานแล้วมันก็มีเหมือนกับมีรูปแล้วก็มันเหมือนกับเมมอะเมมในโทรศัพท์ความจำมันเต็มแล้วพอความจำมันเต็มเวลาใช้โทรศัพท์เปิดอินเทอร์เน็ตเข้าเว็บมันก็จะช้าเหมือนคนไทยจะบอกเหมือนมันอืดแบบรอนานกว่าจะลงเน็ตใช่เราก็ใช้แบบกับแบบเน็ตอืดมากใช่ขับเรน็ตถอืมดากมากคือช้ใาช่มากคือมันช้ามากอะไรมันก็อืดไปหมดอืมใช่อ้าวแล้วครูนี้ก็ต้องซื้อสิคะครูนี้ซื้อใหม่ไปเลยใช่ก็ตอนแรกเนี่ยก็จะซื้อใหม่แต่ว่ามันแพงอ่ะทำไมอ่ะครูนิกอยากได้รุ่นไหนหรือเปล่าโทรศัพท์รุ่นไหนยี่ห้อไหนคือคุณนิกอะใช้ iPhone แล้วคุณนิกก็ไม่อยากเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นเพราะใช้ iPhone มาหลายปีแล้วแล้วรู้สึกว่าโอเคกับ Apple ใช่เพราะว่าเหมือนกับคุณนิกก็มีอย่างคอมคุณนิกก็ใช้ของ Apple เหมือนกันมันก็เลยเหมือนกับมันต่อกันง่ายคุณนิกก็เลยไม่อยากเปลี่ยนแต่ว่ามันแพงตอนนี้คุณนิกก็เลยมาคิดว่า
หรือจะรออีกปีหนึ่งรอให้โทรศัพท์รุ่นที่เราอยากได้ราคามันลดลงเหรอคะหรือว่ายังไงแค่รอดูว่าถ้ามันมีอะไรที่น่าสนใจกว่านี้หรือคุณนี่อาจจะเปลี่ยนใจไปใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ Apple ก็ได้เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่า iPhone ราคามันแพงขึ้นทุกปีทุกปีใช่ใช่แต่ถ้าเปิดถ้าเป็นรุ่นที่แบบไม่ได้ใหม่นะเป็นแบบอาจจะตกรุ่นลงมานิดนึงก็ราคาก็เรียกว่าก็ไม่ได้ถือว่าแพงแต่ว่าก็แพงอยู่แหละมันไมก็่แพกล้างแพตู่ดรวา่าคไมา่แพงอยู่ราคามันจะถูกลงกว่าปกติเหมใชือน่อย่างก่อนรุ่นใหม่ออกมาขาย30,000พอรุ่นใหม่ออกมาแล้วก็จะลงเหลือ25,000หรือ27,000ประมาณนี้ครับใชอ่ืมก็จะถูกลงมาแต่ก็แค่คุณนิกเหมือนกับเสียดายเงินเพราะว่าปกติเวลาคุณนิกใช้ของเงี้ยซื้อของคุณนิกจะส่วนใหญ่ใช้คำว่าส่วนใหญ่ดีกว่าคุณนิกจะใช้นานอืใช่มีอะไรบ้างคะที่ครูนิกใช้แล้วก็แบบใช้นานมากก็โทรศัพท์สำหรับคุณนิกนะคุณนิกคิดว่าโทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์อืมใช่ก็คอมพิวเตอร์คุณนิกเนี่ยอย่างน้อยนะอย่างน้อยคือ5 ปีอืมที่ครูนี้เคยใช้แล้วแบบนานที่สุดในกี่ปีเคยใช้นานที่สุดมีอยู่มีคอมพิวเตอร์ขอจำได้เลยอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์โตชิบ้าใช้10 ปีโอ้นานนานใช่คือใช้ตั้งแต่มหาวิทยาลัยเลยจนทำงานจนคือมันก็อยู่ที่บ้านแล้วก็พอได้งานเนี่ยก็ใช้น้อยลงพอใช้น้อยลงแต่ก็ยังใช้อยู่แต่ก็นั่นแหละครับเกือบ10 ปีจนซื้อเครื่องใหม่อืมโหสุดยอดครูนี้เป็นคนที่ใช้ของคุ้มมากแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะเพราะคืออย่างถ้าเป็นของใช้แบบเนี้ยโทรศัพท์คอมพิวเตอร์เนี่ยคุณนี้ก็จะใช้นานเวลาเปลี่ยนแล้วเหมือนมันเสียดายแต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าคุณนี้ก็จะใส่ประมาณ1 ปีถึง 1.5 ปีอ๋อแล้วกเ็ลียมเปลกี็่ยนถือว่านานอยู่นะนานไหมนานแต่เลียมใช้ได้นานกว่านั้น คืออย่างครูเรียมทำไมครูเรียมถึงคิดว่าคือจะบอกว่ายังไงดีคือสาเหตุที่คุณนิกเนี่ยถ้าเป็นเสื้อผ้าคุณนิกเปลี่ยนคือพยายามที่จะเปลี่ยนทุกปีเพราะว่าคุณนิกรู้สึกว่าคุณภาพมันเริ่มเก่าแล้วคุณนิกคิดว่าถ้าซื้อใหม่เนี่ยมันก็ได้ของใหม่มาแล้วเราอ่ะเอาเสื้อผ้าที่เราคิดว่าเก่าเนี่ยคุณนิกเอาไปบริจาคนะไม่ได้เอาไปทิ้งเพราะคุณนิกก็รู้ว่ามันยังไม่ได้แย่มันใชค้่แะค่1 ปีคุณภาพเนี่ยถ้าเรามองว่ามันคุณภาพมันแย่ลงแต่สำหรับคนอื่นเขายังใช้ได้คุณนิกก็เลยว่าเอาไปบริจาคดีกว่าพอบริจาคเราก็ไปซื้อเสื้อผ้าใหม่แล้วก็ได้เหมือนกับตัวใหม่ที่มันไม่ได้ซักบ่อยๆเพราะว่าเสื้อผ้าที่เราใช้ถ้าเราซักบ่อยมันก็เหมือนกับมันจะค่อยๆเปื่อยอ่ะใช่ใช่เป็นแบบนั้นแหละนั่นเหแมหลือะนกางเกงมีกางเกงตัวหนึ่งที่เรียมใส่ออกกำลังกายแล้วเรียมชอบมากแล้วมันจะเป็นเชือกผูกค่ะคุณนิกครับเป็นกางเกงใช่ไหมกางเกงที่มีเชือกผูกตรงเนี้ยคเรรีัยบมแบบชอบใส่มากจนตรงเนี้ยมันขาดอ่ะแล้วมันก็แบบห้อยอยู่กับเชือกผูกแล้วก็แบบวันหนึ่งเรียนก็คิดว่าทำไมเราถึงยังใส่กางเกงตัวนี้อยู่ทั้งที่แบบมันก็ไม่จะผูกไม่อยู่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนยางมันยืดแล้วด้วยใช่ไหมคือแบบมันยืดคือแบบมันหลุดออกจากเชือกแล้วผ้าก็คือมันเปื่อยตรงเนี้ยมันเปื่อยละ
แต่อ่ใส่าเวลาออกกําลังกายอยู่บ้านนะไปยิมนี่ก็ใส่อันอื่นแต่ลิเองรู้สึกว่าอสบายจังไปยิมแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าอยู่บ้านเนี่ยจริงๆอ่ะชุดนอนคุณิกเนี่ยก็จะเป็นเสื้อเก่าๆเลยนะพอคิดว่าใส่แล้วมันสบายแล้วมันอยู่บ้านไม่มีใครเห็นมันก็ขาดมันก็โอเคก็นอนอยู่บ้านสบายดีชุดนอนเนี่ยยิ่งเก่ายิ่งดีนั่นไงมันต้องมีบางอย่างที่แบบอยู่ได้หลายๆปีใช่อ่ะเดี๋ยวแล้วอย่างคูเรียมครับคูเรียมปกติเป็นคนที่ใช้ของนานไหมหรือว่าใช้แป๊บๆแล้วก็ซื้ออันใหม่มาอันเก่าทิ้งไปสำหรับเรียมนะโทรศัพท์เนี่ยนานอืมนานมากอันที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็แบบก็นานนะแต่ว่าอันนี้แบบเพิ่งจะได้แบบปี2 ปีอืมแต่ว่ามันมีส่วนประกอบจากเครื่องเก่าที่เป็นรุ่นเดียวกันครับเอามาเปลี่ยนเอามาใส่ให้มันยังใช้ได้อะอ๋อแบบเปลี่ยนอะไรบางอย่างเวลาแบบหน้าจอแตกแล้วอแบืบมอีกเครื่องหนึ่งที่แบบอยู่ในรุ่นเดียวกันเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเลือกอันใหม่ขนาดโทรศัพท์ยังแบบเออเอารุ่นเดิมมันก็เลยเปลี่ยนอะไรกันได้อะอืที่มแบบเออไม่ชอบเสียเวลาเลือกอะเอารุ่นเดิมซื้อรองเท้าก็เคยเลือกแล้ว1 ครั้งครั้งถัดไปร้านก็จะแบบพี่มีรุ่นนี้ไหมสีนี้เขาก็จะบอกว่าหมดไปแล้วค่ะแบบไม่มีแล้วเราก็จะแบบปวดหัวอ๋อต้องเลือกอันใหม่อีกแล้วเหรอเนี่ยอ๋อไม่ คุณนี้ก็ถ้าแล้วเดี๋ยวนะครับเรานอกจากโทรศัพท์แล้วเสื้อผ้าล่ะเสื้อผ้าเมื่อกี้ครูเรียมบอกว่าครูเรียมใช้มากกว่า1 ปีใช่ใช้มากกว่มาากหกนวึ่่งานี้มากกว่านี้ประมาณไหนโอ้เสื้อสีส้มที่เรียมใส่เมื่อวานนี้ตั้งแต่เรียมไปเที่ยวเรียมมาอยู่บ้าน3 ปีแล้วอันนั้นตอนตั้งแต่เรียนจบมหาลัยโอ้แบบไม่ได้นับจริงๆนะแต่มากกว่า5 ปีอ่ะอืมอาจจะมากกว่านั้นได้ซ้ำบางตัวครับแต่มันก็มีนะมันไม่ใช่ทั้งหมดทุกตัวที่แบบจะใส่แล้วแบบ5 ปี8 ปีแต่มันมีอืส่มวนมากที่เรียมเปลี่ยนก็จะเป็นเสื้อสีขาวเพราอะืว่าแบบมใส่ไปนานๆสีมันเริ่มแบบไม่ขาวละมันเหลืองมันเหลืองนั่นแหละเสื้อสีขาวเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานแต่อย่างอื่นอ่ะอยู่ได้นานเรียมก็เลยหลังๆก็เลยชอบซื้อเสื้อสีขาวใส่เสื้อสีขาวเพราะว่าจะได้แบบเปลี่ยนไปด้วยแบบบางทีมันก็แบบเออเนาะมันจะได้ดูสะอาดสะอาดคือของคุณนิกเนี่ยสำหรับเสื้อผ้าเนี่ยคุณนิกมีอีกเหตุผลหนึ่งที่เปลี่ยนบ่อยเพราะว่าคือจริงๆคุณนิกเนี่ยไม่ได้ชอบแฟชั่นมากแต่คุณนิกคิดว่าเราเปลี่ยนทุกปีมันก็ไปตามเทรนด์ตามปีครับว่าอ๋อปีนี้ใส่แบบนี้ดีเหมือนกับประมาณว่าโอเคนะปีนี้เสื้อลายทางเหมือนอย่างของอ่ะยกตัวอย่างเสื้อลายทางคือที่ครูเรียมใส่มาแรงคุณนี้ก็โอเคได้เดี๋ยวไปหาซื้อใหม่แต่ถ้าไปซื้อใหม่แล้วไม่เอาของเก่าออกจากตู้เสื้อผ้าเนี่ยไม่มีที่ใส่คอุืณนี้มก็จะต้องมาดูแล้วว่าคุณนี้ก็ก่อนจะซื้อเสื้อผ้าใหม่คุณนี้ต้องดูก่อนว่าคุณนี้จะเอาเสื้อผ้าอันเก่าเนี่ยตัวเก่าออกมาได้กี่ตัวอ๋อโหถือว่าครูนิกมีสติมากหลายคนเนี่ยหลายคนไม่หลายคนโอ้ยเห็นชอบซื้อเอากลับมาบ้านแล้วก็โหไม่มีที่เก็บบางทีเก็กบ็เแสบื้บอผ้าก่อนก็ไม่งั้นมันก็เป็นการเก็บเงินด้วยเพราะว่าถ้ามันไม่มีที่จริงๆแต่จริงๆอ่ะทุกครั้งอ่ะคุณนี่ก็จะคิดว่ามันก็จะหาได้แหละว่าตัวไหนจะเอาไปบริจาคหรือจะเอาไปให้คนอื่นใส่แบบเราไม่ใส่แล้วบางตัวนะมีว่าใส่แค่1 ครั้ง2 ครั้งก็เอาไปให้คนอื่นละอืมแล้วครูนิกว่าคนที่อยู่รอบๆตัวครูนิกมีพฤติกรรมมีวิธีการใช้สิ่งของยังไงบ้างใช้แบบแป๊บๆแล้วก็เปลี่ยนหรือว่าใช้แบบนานๆแล้วค่อยเปลี่ยนเพื่อนคุณนิกเนี่ยส่วนใหญ่ใช้แป๊บๆแล้วก็เปลี่ยน
อืมหมายถึงอะไรคะเสื้อผ้าโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยเพื่อนคุณนิกเนี่ยมากกว่าครึ่งนะถ้าใช้ iPhone จะเปลี่ยนทุกปีโอ้ราคาก็ไม่ถูกเลยนะมันก็ไม่ถูกแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้เสียเงินเยอะเพราะเหมือนกับ iPhone นะครับมันจะมีเหมือนกับว่าเอาเครื่องที่เราใช้ไปให้ที่ศูนย์แล้วเขาก็จะเหมือนกับบอกราคามาเหมือนเป็นส่วนลดยอกืตัวอย่างเหมือนอย่างเนี้ยเครื่องเก่าคุณนิกเอาไปเขาจะให้ส่วนลด5,000 บาทมันก็ไม่ได้จ่ายเงินเต็มแล้วถ้าเรายิ่งมีรุ่นใหม่รุ่นล่าสุดก่อนอันใหม่ที่ออกมาเนี่ยมันก็จะได้ลดเยอะขึ้นใช่เหมือนก็จ่ายเงินเพิ่มไม่ได้เท่ากับราคาเต็มของเครื่องที่ใหม่ล่าสุดใช่ก็คือเหมือนกับว่าไปอัปเกรดอืมแบบนั้นก็ได้ใช่ครับแล้วก็เพราะ iPhone เหมือนเขามีเปลี่ยนพวกชิปหรือความจำความเร็วมันเพิ่มขึ้นเพื่อนคุณนี้เขาก็จะบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันก็คือมันรุ่นใหม่มาทุกปีมันก็ดีขึ้นทุกปีอืก็เปมลี่ยนไปสิไม่เห็นเป็นอะไรใช่ตอนนี้ก็แล้วอีกแบบกลุ่มหนึ่งล่ะคะที่แบบใช้นานๆอันนี้เขามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงคือกลุ่มที่ใช้นานๆเนี่ยที่คุณนิกเพื่อนคุณนิกนะหรือคนรอบข้างนะกลุ่มที่ใช้นานๆเนี่ยจริงๆอ่ะจะไม่ใช่คนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติเขาก็บอกว่ามันยังใช้ได้ไม่เห็นเป็นไรเพื่อนคุณนิกนะมีอยู่คนหนึ่งหน้าจอโทรศัพท์แตกแบบแตกเลยนะไม่เปลี่ยนหน้าจอเพราะว่ามันก็ยังกดได้มีภาพเห็นได้ทุกอย่างเขาบอกไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมด้วยซ่อมแล้วก็เสียตังค์โอเคหน้าจอดีขึ้นแต่ยังไงก็เนี่ยมันแตกก็ยังเห็นอยู่อ๋อก็คือยังใช้ได้อยู่ใช้ได้คือสำหรับคุณนี้ก็คุณนี้คิดว่าคนต่างชาติเขาใช้ของเหมือนกับใช้ของนานกว่าเพราะว่าเขาเห็นว่ามันยังใช้ได้ก็ใช้ไปเขาจะไม่ยึดติดกับกับเทรนด์กับความทันสมัยว่าจะอะไรออกมาใหม่ต้องซื้อทันทีเพราะคอุันณนนีี้้ก็ก็แบบคุณนี้ก็เห็นด้วยนะใช่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องส่วนบุคคลด้วยเนาะก็ไม่ได้ถูกไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าใครที่ชอบแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นก็จะทําแบบที่ตัวเองชอบแค่ใชนั้น่เองแต่ว่าก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยหรือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวเราบางทีเขาก็จะมีดิมก็รู้สึกนะว่าคนไทยเนี่ยเป็นนักช็อปโอเท่าใทชี่แบ่บใช่เท่าที่แบบรู้ก็คือมีคนที่แบบไปเที่ยวแบบฝรั่งเศสหรือประเทศอื่นๆที่ครับคนที่ขายของอยู่ที่นั่นน่ะสามารถพูดภาษาไทยได้แล้อว่าใช่ใชค่นไทยก็จะชอบเฮ้ยพูดภาษาไทยได้เหรอแล้วก็ซื้อของใช่ใชอ่ืมก็ยกตัวอย่างครับอันนี้ก็คือสำหรับคุณนิดเนี่ยน้ำหอมคุณนิดจะใช้น้ำหอมทีละขวดก็คือถ้าซื้อขวดหนึ่งมาใช้ให้หมดแล้วซื้อใหม่เพื่อนคุณนิดนะมีน้ำหอม10 ขวดอืมแล้วก็วันนี้จะฉีดอันนี้วันนี้จะฉีดอันนั้นเราก็ยังไม่หมดสักอันเลยนะอันใหม่มาละนักใชช่็อปตัวจริงนักชอบตัวจริงบางคนอย่างของคุณนิกเนี่ยถ้าเกี่ยวกับพวกครีมทาหน้าพวกสกินแคร์คุณนิกก็จะมีเหมือนกับเป็นครีมแล้วก็เป็นโฟมล้างหน้าอาจจะมีเป็นพวกเซรั่มนิดหน่อยแค่นั้นเพื่อนคุณนิกบางคนนะมีครีมทาหน้า4 อันยังไม่รวมเซรั่มนะอืแล้วกม็มีโฟมล้างหน้าอีก3 อันอืสามมหลอดคุณนี้ก็คิดว่ามีใช้กี่ยัหนง้ไงาทำไมต้องมาใช้อะไรเยอะแยะแบบอ๋อมันไม่เหมือนกันไงก็อันเนี้ยเอาเวลามีอยู่คนหนึ่งนะอันเนี้ยโฟมล้างหน้าแต่ล้างแค่หน้าผากเพราะว่าหน้าผากอ่ะมันกว่าตรงแก้มอืมอืม
รใชา่ยละเอียดเยอะมากรายละเอียดเยอะใช่เหมือนกับมีเวลาว่างมากใช่แต่ถ้าทำถข้าองผมมาขายให้คนไทยหรือว่าคนทางเอเชียเลี้ยมก็คิดว่าขายดีนะทางเรานี่แบบเออช้อปเก่งซื้อของเก่งใช่ของคือคนไทยคนนี้คิดว่าถ้าเขาเห็นใครรีวิวหรือคนดังๆใช้อ่ะจะใช้ตามคนไทยจะตามง่ายเหมือนกับใช้คำว่าอะไรจะใช้คำว่าหลอกขายก็ไม่ใช่แต่แค่บอกว่าอันเนี้ยดีอันดับหนึ่งหรือไปจ้างคนรีวิวของให้แล้วคนนั้นดังคนก็ซื้อใช่ซื้อมาแล้วไม่ดีก็แค่ไม่ซื้อต่อใชแค่่นั้นแต่ว่าแบบก็ขายได้แล้วครั้งหนึ่งใช่ก็นั่นแหละครับคุณนี้ก็เลยคิดว่าคนไทยเนี่ยเวลาเกี่ยวกับของใช้เนี่ยสำหรับคนรอบข้างของคุณนิกเนี่ยก็เปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยว่าใช้แล้วก็ไม่รอให้หมดซื้ออันใหม่มาแทนอย่างลิปสติกมี20 สีอย่างเงี้ยแต่อันนั้นเข้าใจว่ามันเป็นเพราะว่าจะทาสีเดียวตลอดกาลมันไม่ได้แต่ละงานมันไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเรียนจะเล่าให้ฟังเรื่องนี้ได้เลยอ่าอะไรอ่าอ่าอ่าสีแต่ละสีไม่เหมือนกันน้ำหอมแต่ละกลิ่นไปคนละงานอะไรอยก่็างไนม่ี้เหมือนกันใช่คุณนิกก็เข้าใจแต่คือสำหรับคุณนิกแค่คิดว่าน้ำหอมอ่ะเหตุผลที่คุณนิกฉีดเพราะคุณนิกเหงื่อออกเยอะแล้วบางทีมันเหม็นเหงื่อคุณนิกก็เลยแค่ฉีดไม่ให้ได้กลิ่นเหงื่อนี่แหละค่ะที่คุยกันวันนี้ก็คือเกี่ยวกับการซื้อของแล้วใช้ได้นานหรือเปล่าหรือว่าซื้อแล้วใช้แป๊บเดียวแล้วก็เปลี่ยนใช่ครับอันนี้ก็สำหรับหัวข้อวันนี้ที่เราคุยกันใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะครูนิกครับต้องต้อเงจอไปกันใหม่ในคลเจิปอหกน้ัานใหม่ต้อไงดล้าไปครกั่บอนแล้วค่ะโอเคได้โอเคครับครูเรียมไว้เจอกันใหม่สวัสสวัดสีดีคค่ระับ